ที่คุณต้องผ่านคุณเศร้ามาเนี่ยโอเคคุณต้องรีบหยิบความรู้สึกนั้นมากล้าที่จะหยิบมาเขียนไหมผมกล้าที่จะเทียมเกวียนอยู่กับมันเคล็ดลับทั้งการนำแรงบันดาลใจส่วนตัวมาสร้างสรรค์งานเพลงหรือเทคนิคการเขียนตามโจทย์ของค่ายเพลงยอดนิยมคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่บัตเทิลบูสนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มนำมาแบ่งปันในคลาสสอนการเขียนเพลงตั้งแต่การสร้างผลงานขายเองจนได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินรวมไปถึงการแต่งเพลงให้กับนักร้องคนอื่นเกือบ10ปีที่อยู่ในวงการนักแต่งเพลงหนุ่มเขียนเพลงไปแล้วกว่า200เพลงซึ่งสำหรับเขางานเพลงไม่ใช่เพียงอาชีพที่รักหากยังเป็นเหมือนงานศิลปะและบันทึกส่วนตัวที่มีเรื่องราวทั้งดีและร้ายเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างสรรค์แต่เป็นคำสาปว่าคุณไม่จะวนเวียนอย่างนี้จนเตียนโนมันเปียกด้วยน้ำตาจนกีตาร์เปียกด้วยน้ำตาคุณก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันคือเรื่องที่ดีมันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคุณเอาความรู้สึกนั้นไปใส่ในเพลงไปใส่ในภาพเขียนได้มันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าการไปทำร้ายตัวเองผลงานอีกด้านที่นักแต่งเพลงหนุ่มใช้บำบัดความรู้สึกของตัวเองคือภาพศิลปะแนวนามธรรมซึ่งนำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะครั้งแรกในชีวิตเล่าเรื่องราวทั้งความสมหวังและตกต่ำซึ่งช่วงชีวิตหนึ่งเคยผ่านบาดแผลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวจนผลักดันให้เขาเริ่มต้นใหม่ด้วยการออกไปเผชิญโชคในต่างประเทศเพื่อเล่นดนตรีเปิดหมวกนานถึง6เดือนทั้งนิวยอร์กและโอซาก้าจนเกือบได้เซ็นสัญญากับค่ายอินดี้ในอเมริกาตอนนั้นเจ้านายผมโทรมาบอกว่าเมื่อไรจะกลับโทรถามโทรมาเลยว่าเมื่อไรจะกลับคิดอะไรอยู่ก็คุยกันสิ่งที่ผมตัดสินใจไม่เซ็นก็คือเจ้านายผมบอกว่ายังไงแล้วอ่ะทำไมถึงต้องหนีไปเพราะว่าอย่างหนึ่งเรามีฐานเรามีคนรอเราอยู่ที่นี่แล้วจะหนีไปทำไมปัจจุบันแอมมี่กลับมาเป็นนักแต่งเพลงอิสระโดยมีแผนว่าจะนำประสบการณ์การเดินทางของตัวเองมาปรับปรุงกับผลงานชุดใหม่ซึ่งจะเป็นเหมือนการเริ่มต้นอีกครั้งโดยเชื่อว่าเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งดีและร้ายคือส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานและตัวตนของเขาเติบโตขึ้นในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงอาชีพ